สวัสดีครับพี่น้องมาดูประเทศเช็กมอบปืนกลขนาด 14.5 มม.ติดตั้งที่รถปิกอัพชั่วโมงนี้ไม่ว่าใครให้อะไรมาดีหมดเลยพี่น้องขออย่างเดียวว่ากระดิกนิ้วลั่นไกลได้ตึมๆ มันพุ่งออกไปถูกคนที่มาลุกรานตายก็ถือว่าโอเคแล้วรุ่นไหนรุ่นไหนมันดีหมดเลยพี่น้องน่าจะวิ่งออกจากประเทศเช็กนะพี่น้องเข้าโปแลนด์หรือไม่ก็เข้ายูเครนตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้คาดว่าอยู่ในประเทศยูเครนนะพี่น้องอยู่ในประเทศยูเครนไอ้เรื่องที่ยูเครนจะบุกตะลุมบอลรัสเซียน่าจะเป็นการเริ่มต้นแล้วนะพี่น้องเริ่มต้นมาประมาณสัก2อาทิตย์ละ2อาทิตย์3อาทิตย์ที่ผ่านมาที่เขาบอกว่าเมษาเนี่ยเป็นการเริ่มต้นแต่ว่าไม่ค่อยออกข่าวแต่ไปดูช่องจอร์เจียเขานำเสนอส่วนมากแล้วยูเครนก็ตะลุมบอลนะพี่น้องบุกไปทุกที่ทุกจุดมีแค่นี้จะลบเลือดเสียได้หรือมีไม่ได้มีแค่นี้นะพี่น้องมีปืนใหญ่อัตราจร M109 A5 พี่น้องทั้งหมด19ลำสหรัฐอเมริกาให้มาแล้วก็ลีโอพาร์ดอีก21ลำถือว่าเพียงพอไหมถ้าบอกตรงๆนะพี่น้องมันก็ไม่เพียงพอนะแต่ว่ามันก็พอปะทะได้เพราะว่าปัจจุบันนี้รัสเซียมันไม่ได้ยิงขีไม่ได้ยิงขีปนาวุธมาบ่อยมาเยอะถ้าเทียบกับช่วงเริ่มต้นของสงครามรัสเซียมันยิงมาเกือบทุกวันแต่ปัจจุบันนี้ยิงมาครั้งหนึ่งมันก็ว่างเว้นไปอีกนานพี่น้องกว่ามันจะยิงขีปนาวุธมาชิดขีปนาวุธรุ่นต่างๆอ่ะที่มันประจำพื้นดินนะภาคพื้นน่ะมันน่าจะเหลือน้อยหรือไม่อาจจะไม่เหลือเลยก็ได้พี่น้องสังเกตได้ที่รัสเซียยิงขีปนาวุธมาทุกวันนี้มันไปยิงจากเครื่องบินตูโพเลฟตัวก็5ตูโพเลฟตัว160ตูโพเลฟตัว22ปุ่นนู่นนะพี่น้องมันไปยิงอยู่แถวๆจังหวัดแอนเกนสนามบินแอนเกนน่ะไม่ได้ยิงใกล้ๆนะพี่น้องข้ามหลายจังหวัดเลยแหละไม่ได้เข้าใกล้ยูเครนนะมันก็ไม่กล้าเข้าใกล้เหมือนกันพอถ้ามันเอาเครื่องบินอยู่ในจังหวัดประเทศบินที่ประเทศยูเครนใช่ไหมจนพูดว่ามันพุ่งหัวเชิดหัวขึ้นมันก็อาจจะโดนสวยนะมันเลยไม่กล้าเข้าใกล้ๆมันไปวิ่งอยู่ที่ประเทศมันนู่นน่ะพอเชิดหัว หัวเครื่องบินขึ้นแล้วมันก็ยิงขีปนาวุธออกมาเนี่ยแหละคือสิ่งที่รัสเซียทำปัจจุบันนี้มันทำแบบนี้ยิงอยู่ไกลๆส่วนตัวนี้ก็เป็น M109พี่น้องปัจจุบันนี้อยู่ในหน่วยของยูเครนประมาณ19คันเป็นปืนใหญ่ตาจร A5 พี่น้อง A6 A5 มันแตกต่างกันนะ A1 ถึง A4 มันยิงได้18กิโลเมตรพี่น้องถ้า A6 ถ้า A5 ถึง A7 เนี่ยมันยิงได้ประมาณ30กิโลเมตรถึง40กิโลเมตรไอที่วิเศษมากที่สุดตอนนี้ก็คือหัวลบนะมันติด GVS พี่น้องเอ็กกาลิเบอร์เป็นลูกกระสุนนำวิถีถ้าได้ซัดตึมออกไปแล้วมันวิ่งหาเป้าเลยพี่น้องวิ่งหาเป้าเลยรัสเซียอยู่ตรงไหนมันวิ่งหาหมดจริงๆก็ให้มาหลายรอบแล้วทำไมมันการลบทำไมไม่ชนะหลายคนก็ถามถึงแต่เรื่องชนะมันก็ไม่ง่ายนะพี่น้องฝั่งรัสเซียมันก็มีอาวุธอยู่นะส่วนมากอาวุธของรัสเซียมันเป็นพวกประเภทกาดมั่วพี่น้องปูพรมกาดมั่วปูพรมนะถ้ากาดมาเยอะๆยูเครนก็เสียหายได้นะไม่ใช่ว่าไม่เสียหายนะยิงไม่แม่นแต่ว่ามันยิงมาเยอะเนี่ยประเด็นที่ว่าก็ทำให้ยูเครนเสียหายได้เหมือนกันส่วนตัวนี้เป็นลีโอพาร์ดพี่น้องได้มาทั้งหมด21ลำพอไหมมันก็ไม่พอหรอพี่น้องแต่เขาเผยแพร่ให้ดูแค่นี้เองนะพี่น้องถ้าอาวุธที่ประเทศยูเครนมีแค่นี้มันเอารัสเซียไปลงหรอพี่น้องมันต้องเยอะกว่านี้ที่เราเห็นยูเครนสกัดกั้นตอบโต้รัสเซียได้อะไม่ได้มีอาวุธแค่นี้มันต้องมีเยอะกว่านี้พี่น้องมันต้องมีเยอะกว่านี้ถ้ามีแค่นี้ยังไงก็สกัดกั้นรัสเซียไม่ได้โดยเฉพาะที่เมืองบักมุดถ้าอาวุธมีแค่นี้จะไปสกัดกั้นได้ต้องมีเยอะมากกว่านี้แต่ไม่ได้เปิดเผยที่เขาเปิดเผยตอนนี้เขาบอกว่าได้ M109 19ลำแล้วก็ได้ลีโอพาร์ด21ลำเป็นของเยอรมันให้มาปัจจุบันนี้ประจำการในประเทศยูเครนนะพี่น้องส่วนตัวนี้ยังนึกสงสัยอยู่มันน่าจะอยู่ที่ประเทศโปแลนด์นะเพราะยังไงยูเครนพักหลังๆนี่ไม่เปิดเผยมากต้องเปิดเผยแค่หน่อยเดียวให้ดูแค่นิดๆแต่ถ้าได้ดูแบบจ่าเต็มๆก็คือที่ประเทศโปแลนด์ช่วงที่เขาฝึกอยู่
คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปเก่าด้วยนะพี่น้องเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประเทศโปแลนด์นะคลิปนี้นะแต่ว่าปัจจุบันนี้ช่องของยูเครนก็นําเสนอว่าประจําการที่ประเทศยูเครนเข้าไปที่ยูเครนเรียบร้อยแล้วน่าจะ3อาทิตย์แล้วพี่น้องส่วนตัวนี้ก็เป็น BTR สายพันธุ์ยูเครนพี่น้องรุ่นนี้จะต้องไปปรากฏที่จังหวัดซาปอริเซียซาปอริเซียกับโดเนตติดต่อกันนะพี่น้องเตรียมการแบบเต็มที่ยังไงก็ต้องบุกตะลุยบอลบุกตะลุมบอลรัสเซียดูสภาพการที่เห็นมันไม่น่าจะเป็นของยูเครนนะพี่น้องมันคล้ายๆของประเทศโปแลนด์นะบางส่วนก็เป็นของยูเครนบางส่วนก็เป็นของโปแลนด์ถ้าได้รุ่นนี้ถ้ากล้าเอารุ่นนี้ออกรบก็แสดงว่ารัสเซียเนี่ยฉีบอาวุธน่าจะล่อยหลอลงไปน้องเหลือก็เหลือไม่เยอะวันนี้ก็ดีใจพี่น้องอาวุธไปถึงมือทหารยูเครนเรียบร้อยแล้วถ้าได้ปืนใหญ่อัตราจร 30-40 กิโลเมตรเนี่ยยิงสนับสนุนด้านหลังคนที่อยู่ข้างหน้าก็สบายใจได้นิดนึงแต่ถ้าไม่มีปืนใหญ่อยู่ข้างหลังยิงสนับสนุนมันก็ไม่สบายใจนะพี่น้องเพราะผมทั้งหมดนี้ก็เป็นช่องของจอร์เจียเขานำเสนอซึ่งอาวุธเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นของประเทศเช็กไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นของเยอรมันไปถึงมือทหารยูเครนเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปถึงเรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นการเปิดลุกได้เต็มที่คลิปนี้สวัสดีครับ